بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور سيد الاستغفار اللهم أنت ربيلا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنتใครท่องได้มั้งไหมเนี่ยนะเห็นนี่ท่องได้คนหนึ่งนะฮะมีอีกปะใครท่องได้อีกยังไม่ถามดูเฉยๆเพราะว่าครั้งหน้าผมจะได้เตรียมมาให้พอดูอาตัวนี้เขาเรียกว่าไซยิดุลอิสติกฟาร์เป็นนายแห่งการขอดูอาขอดูอาให้อัลลอฮฺอภัยโทษได้ไหมครับไม่ได้ผมบอกเลยบอกเฉยๆเลยเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะได้ทำชีตมาให้เขียนทั้งภาษาอาหรับและเขียนทั้งภาษาไทยที่อ่านภาษาอาหรับอินชาอัลเลาะห์นะผมจะทำอย่างนี้เพราะผมจะได้รู้ผมสอนแล้วถ้าผมคือผมสอนแล้วต้องได้สอนไม่ได้ผมไม่สอนนะสอนแล้วคือต้องได้และดูอาเนี่ยนะก็อาจจะปริ้นมาแบบให้ตัวโตๆนิดนึงเผื่อเราไปแปะเราไปทำเพราะเข้าใจนะครับวัยของเราวัยของผมกับวัยของท่านนี่มันต้องเนี่ยต้องเขียนเนี่ยตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะตัวเล็กๆคืออ่านแย่นะครับอ่านลำบากเข้าใจกันไม่เป็นไรเพราะนบีนะครับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครที่อ่านดุอาต้นนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจะให้ถ้าหากว่าเขาเสียชีวิตนะครับเขาอ่านตอนเช้าถ้าหากว่าเขาเสียชีวิตนะฮะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานสวนสวรรค์ให้เขาถ้าหากว่าอัลลอฮ์ถ้าอ่านในยามเย็นแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะคุ้มครองนะครับเขาจนกระทั่งถึงยามเช้าอัลลอฮ์ดีไหมนั่นดีดูอาอาจจะรู้สึกว่ามันจะยาสักนิดนึงถ้าเราท่องทุกวันและผมทุกครั้งนะที่ผมจะบรรยายทุกครั้งผมจะอ่านดูอาดูอานี่แหละเพื่อให้พี่น้องได้ชินหูเพื่อนพี่น้องได้นะครับได้รู้สึกว่าเราเนี่ยชีวิตของเราอยู่กับดูอานะไม่เป็นไรเราเอาขอภาษาอาหรับอาจจะขออันนี้แต่สุนที่อื่นๆนะพี่น้องครับขอดูอาให้กับลูกขอดูอาให้กับสามีขอดูอาให้กับภรรยาขอดูอาให้กับหลานขอภาษาไทยไปเลยฮะเราคือหน้าที่ขอแต่อัลลอฮ์คือหน้าที่ให้แต่เราอย่าไปทำหน้าที่แทนนะอัลลอฮ์ไม่ให้สักทีนึงอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะเราไม่ใช่หน้าที่ตรงนั้นเพราะดูอานี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราขอ1อัลลอฮ์ให้ตอบแทนเราทันทีเลย1นะในดุนยาเนี่ยเราขออัลลอฮ์จะตอบแทนเราทันทีเลยในสิ่งที่เราขอ2อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนให้เราสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่ดีกว่าเราขออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงให้นะครับลูกของฉันนั้นเป็นลูกที่อะไรครับเป็นลูกที่ซอแล้วนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้ดีกว่านั้นเช่นให้ลูกของเราได้เรียนศาสนาของอัลลอฮ์ได้รู้เรื่องราวศาสนาของอัลลอฮ์ลูกของเรานั้นได้ปฏิบัติคุณงามความดีอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ให้ทดแทนนะโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงเพิ่มพูนริสกีให้กับฉันด้วยเถิดอัลลอฮ์ทดแทนให้ยังไงครับอัลลอฮ์ทดแทนให้ด้วยกับเราไม่ป่วยไม่ไข้ถามว่าเงินจะไหลออกไหมไม่ไหลออกลูกของเราไม่จะเป็นลูกล้างผลาญลูกติดยาลูกอะไรอันนี้ดีกว่าไหมดีกว่าใช่ไหมเราแค่ขอว่าอัลลอฮ์ประทานริสกีให้กับฉันเยอะๆแต่อัลลอฮ์ให้ดีกว่านั้นอีกลูกเป็นลูกที่ดี
เป็นลูกที่ประหยัดเป็นลูกที่ไม่นะฮะไม่เป็นติดยาลูกของเราก็เป็นลูกที่ดีนะเราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเงินก็ไม่ไปไหนนี่คือสิ่งที่บางคนนะฮะได้เงินเดือนนึงอ๋อหลายตังค์นะไม่รู้ไปพอสิ้นเดือนแล้วไม่รู้ไปไหนหมดไอ้นู่นก็เจ็บไอ้นี่ก็แย่ไอ้นู่นก็ไม่สบายไอ้รถก็ชนเอ้าโหเยอะแยะมากมายไม่รู้ออกไปไหนนั่นไงเงินเยอะจริงแต่ว่าไม่รู้ออกไปไหนมั่งแต่เราขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาโอ้อัลลอฮฺทรงประทานริสกีที่มีประโยชน์ให้กับเราด้วยเถิดดังนั้นจงขออะไรครับขอให้ริสกีโดยเฉพาะขออัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้ริสกีของฉันเนี่ยเป็นริสกีที่มีบารอกะมีความจำเริญนะริสกีที่มีความจำเริญก็อยากที่จะให้พวกเราขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาหน้าที่คือเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้มากๆขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้เยอะๆและอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะตอบแทนในสิ่งที่ดีๆให้กับเราพี่น้องครับเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเราได้พูดคุยกันนะฮะในเรื่องอะไรครับครั้งที่แล้วจำได้ไหมเอ่ยตัวกันนิดหนึ่งแล้วครั้งที่แล้วผมคอมอัพเนี่ยลืมเอาชีทพี่น้องที่ยังไม่ได้มาครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงว่าหะดีษคืออะไรใช่ไหมฮะหนึ่งหะดีษคืออะไรหะดีษคือสิ่งที่พาดพิงไปหาท่านนบีไม่ว่าจะเป็นคำพูด2การกระทำ3การยอมรับของท่านนบี4คุณลักษณะต่างๆของท่านนบีเขาเรียกว่าหะดีษนะได้ไหมเหมือนเพราะว่าผมเห็นแล้วนะฮะแต่ละที่เนี่ยผมดีใจมากเลยฮะไปสอนที่ไหนแต่ละที่ดีใจมากเลยฮะเพราะเวลาผมไปสอนคือไปสอนไวๆแบบนี้พวกเราเนี่ยพอไปสอนแล้วอัลลอฮฺอักบัรนะฮะเป็นสิ่งรู้สึกตื่นเต้นอยู่ตลอดเพราะมันใหม่เสมอกี้ทำไมใหม่เสมอเพราะไอ้ที่เรียนที่เดียวเที่ยวที่แล้วน่ะลืมหมดแล้วใช่ไหมเรียนที่แล้วน่ะลืมหมดเลยพอมาโอ้โหเหมือนใหม่หมดเลยเหมือนใหม่แกะกล่องเลยนะตื่นเต้นตลอดนะแสดงว่าเอากลับไปเนี่ยเอาไปฝากที่บ้านนะแล้วก็เราก็ลืมเอาไปฝากที่บ้านคนที่บ้านอย่างเดียวนะก็นี่คือสิ่งที่ดีของคนของคนนะฮะของบุคคลที่นะวัยเนี้ยธรรมดาครับไม่ต้องกลัวปกติที่อัลลอฮฺสุบันตะลาให้อัลลอฮฺถ้าวัยนี้ไม่ลืมมั่งเนี่ยยุ่งนะไอ้เครียดตั้งแต่ทั้งวันมาทั้งวันตะกะช้าโดวัยเท่าไหร่แล้ว50 60 70กี่เท่าไหร่8โอ้โหทำไมยังหนุ่มอยู่เลยกี่80เหรออัลลอฮฺทำไมยังแข็งแรงดูแข็งแรงอยู่เลยเนี่ยถ้าหากว่าอัลลอฮ์ให้จำมาหมดเลยล่ะเป็นยังไงอัลลอฮ์เครียดแน่เลยเครียดมากกว่านี้อีกนี่อัลลอฮ์ให้ลืมดีแล้วไหวของเราเนี่ยอัลลอฮ์ให้ลืมถือว่าอัลลอฮ์รักเรานะที่ให้ลืมเนี่ยไม่ใช่เกลียดเรานะถ้าเราตั้งแต่วัยนู่นจำตั้งแต่วัยตั้ง6ขวบอะไรนะเอ้าจำตั้งแต่นะ15ปีมาถึง80ปีเนี่ยโอ้โหเรื่องเครียดเพียบเลยนะนี่อัลลอฮ์ให้ลืมไปมั่งเนี่ยความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อะไรฮะให้กับเรานั้นพี่น้องครับนะเป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้ลืมวันนี้นะครับครั้งที่แล้วเราเรียนแล้วว่าหะดีษนะเรียนแล้วว่าหะดีษคืออะไรหะดีษคือคำพูดของท่านนบี2การกระทำของท่านนบีนะได้ไหม1คำพูดของท่านนบีแต่ว่าวันนี้แบ่งไปอีกนะแบ่งไปอีก
อันนี้มากกว่าครั้งที่แล้ว1คำพูดของท่านนบีนบีพูดไว้ว่าอะไรครับความสะอาดนั้นเป็นนะครึ่งหนึ่งของความศรัทธานี่นบีพูดไว้ตัวอย่าง2การกระทำของท่านนบีเช่นนบีทำน้ำนมาศให้กับบรรดาซอฮาบะห์ได้ดูนบีทำให้เขาเรียกการกระทำของท่านนบีเขาเรียกว่าหะดีษผมบอกแล้วครั้งที่แล้วนะถามว่าทำไมเราต้องเรียนวิชานี้อีมานการศรัทธาของเราจะเพิ่มขึ้นครับเพราะไม่มีศาสนาใดที่จะอะไรครับที่จะได้รับมาด้วยกับการสืบอะไรครับสืบที่มาที่ไปของหะดีษต้นนั้นไม่มีศาสนาอื่นนะคำพูดของท่านนบีคำพูดหนึ่งมันมีที่มาที่ไปสืบจากคนนี้ไปถึงคนนั้นจากคนนั้นไปถึงคนนู้นคนนู้นไปถึงคนนี้ไม่มีศาสนาไหนนะยกเว้นอิสลามนะครับไม่มีศาสนาใดนะยกเว้นศาสนาอิสลามที่มีการสืบหาที่มาของคำพูดถามว่าเมื่อเรารู้เช่นนี้ความมั่นใจในการปฏิบัติเต็มร้อยไหมเต็มร้อยผมถึงบอกว่าที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยเต็มร้อยเพราะที่มาที่ไปสามารถสืบได้เลยว่าใครพูดกับใครใครบอกกับใครบ้างแล้วจนกระทั่งมาถึงเราเนี่ยจนมาถึงเราเนี่ยนะแล้วถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะเราสามารถที่จะแยกแยะได้ดังนั้นนะครับมันจะมีหะดีษที่ยอมรับได้นะครับแต่ครั้งหน้าเรียนนะฮะแต่ครั้งนี้ไม่ใช่หะดีษครั้งหน้าเราจะเรียนว่าหะดีษที่มาถึงเราเนี่ยมันจะมียอมรับได้กับเอามาปฏิบัติไม่ได้เอามาปฏิบัติได้กับเอามาปฏิบัติไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับพอเรารู้แล้วบางคนบอกว่าในเรื่องหนึ่งผมยกตัวอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะพอเราเรียนรู้วิชาหะดีษแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยด้วยนะครับว่าหะดีษต้นไหนที่ปฏิบัติได้หะดีษต้นไหนที่ปฏิบัติไม่ได้ผมยกตัวอย่างอ้าวกี่กอดอกเวลานมาศอ่ะกอดอกแค่ไหนอ่ะเหนือสะดือหรือว่าต่ำกว่าสะดือเหนือนะเหนือสะดือหะดีษที่กอดอกต่ำกว่าสะดือทั้งหมดเป็นหะดีษที่เอามาเขาเรียกว่าหะดีษดออีฟหะดีษที่อ่อนแอนะและมัซฮับอะไรครับมัซฮับฮานาฟีเอามาเป็นหลักฐานส่วนที่เหนือนะครับเหนือสะดือขึ้นมาเนี่ยมัซฮับอิหม่ามชาฟีและมัซฮับอิหม่ามมาลิกได้ปฏิบัติเป็นหะดีษที่ซอฮีหะถามกี่ว่าหะดีษที่อ่อนแอกับหะดีษถูกต้องเราจะไปปฏิบัติอันไหนถูกต้องทีนี้เมื่อเรารู้ว่าหะดีษถูกต้องนะที่หะดีษที่ไม่ถูกต้องกอดใต้สะดือและหะดีษที่ถูกต้องนะครับอยู่เหนือสะดือทั้งหมดตกลงเราจะกอดอกยังไงเหนือสะดือนั่นไงนี่ทำไมอ่ะเราจึงเรียนวิชานี้ไงเราจะได้รู้ว่าอ๋อที่อาจารย์คนนั้นโอ้ยฉันมีหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติอันนั้นนะอันนู้นนี่อันนี้นะนั่นแหละเอามาเป็นเครื่องยืนยันว่าการกระทำอันนั้นมีที่มาที่ไปแล้วมีที่มาที่ไปมันมีระดับของมันอีกว่าแข็งแรงอ่อนแอหรือประมาณกลางนี่ผมนึกบอกนะครับว่าเราเรียนวิชานี้แล้วแต่ผมบอกว่าไม่ต้องเรียนให้เก่งเลยหรอกแต่เรียนให้รู้เพราะเดี๋ยวนี้อาจารย์แต่ละคนบางครั้งใช้ทับศัพท์นะเป็นหะดีษมุตะวาติรนี่หะดีษมุตะวาติรนะเรานั่งซะละมึนไปเลยอะไรนะหะดีษมุตะวาติรนะเอาเขาเรียกว่ารู้ไปซะบ้าง
เพื่อที่เวลาไปฟังอะไรนะบรรยายที่ไหนบางทีบางคนอาจารย์บางคนทับศัพท์นะแล้วก็เรานะแล้วเรานั่งมึนอะไรพวกมันวะเนี่ยมันพูดอะไรวะก็วันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันนะครับนะหะดีษได้ไปแล้วว่าหะดีษกับกุรอานแตกต่างกันนะครั้งที่แล้วเรามาเรียนว่าหะดีษกับกุรอานมันแตกต่างกันกุรอานเป็นกาลามุลลอฮ์เป็นคำพูดของอัลลอฮ์นะเป็นคำพูดของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ผ่านญิบรีลมาให้ท่านนบีมุฮัมมัดนี่คือกุรอานนะกุรอานคือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้แก่ญิบรีลและก็ท่านญิบรีลนะครับได้ทยอยมาที่ซิดเราะตุลมุนตะฮาและญิบรีลก็ได้เอามาให้ตามคำบัญชาของอัลลอฮ์ตามวาระเหตุการณ์จนกระทั่งครบถ้วนสมบูรณ์นี่คืออัลกุรอานส่วนหะดีษก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮีให้กับท่านนบีโดยที่ท่านนบีใช้คำพูดของท่านเองไม่ใช่คำพูดของอัลลอฮ์ไม่ใช่คำพูดของอัลลอฮ์แต่เป็นคำพูดของท่านนบีเองนี่เขาเรียกว่าอะไรครับหะดีษเขาเรียกว่าหะดีษดังนั้นนะครับถามว่าบางกลุ่มเนี่ยเขาเอากุรอานอย่างเดียวไม่เอาหะดีษบางกลุ่มมันมีบางกลุ่มที่เอากุรอานอย่างเดียวเขาเรียกอะห์ลุลกุรอานบางกลุ่มเขาเอากุรอานอย่างเดียวไม่เอาหะดีษถามว่านะครับถ้าเอาอัลกุรอานอย่างเดียวเนี่ยจะอ่านนั้นละหมาดถูกไหมนะในอายะห์กุรอานบอกไงครับเมื่อเวลาจะอาบน้ำนมาดให้ล้างหน้านะครับแล้วก็ล้างมือแล้วก็เช็ดศีรษะนะบอกแค่นี้ไหนการนึกการเนียดไหนการล้างอะไรครับการล้างนะมือถึงข้อมือแล้วก็การล้างนะอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ล้างกี่ครั้งเอาไม่บอกอีกหะดีษจึงมาอธิบายสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานหะดีษจึงมาอธิบายสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานดังนั้นเราต้องยึดอัลกุรอานและหะดีษควบคู่กันไปเพราะนะครับเหมือนกับว่านะบางครั้งกี่ขับรถเป็นไหมเป็นนะแต่เคยอ่านคู่มือบ้างไหมไม่เคยเลยนี่เห็นป่ะบางครั้งเนี่ยพออยากจะรู้อ๋อไอ้ตรงนี้มันเสียมันต้องไปเปิดดูนะอ๋อคู่มือเขาสอนไว้แล้วว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เออมันก็ต้องไปเปิดดูดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลกุรอานมาและผู้ที่มาอธิบายอัลกุรอานก็ส่งทูตศาสนทูตของเราส่งนบีของเรามาเพื่อที่จะมาอธิบายอัลกุรอานนะว่านมาดนะครับมี5เวลานะเวลาไหนบ้างเราไม่รู้เลยถ้าหะดีษไม่อธิบายไว้อ่ะวันนี้นะครับเรามาดูนะครับว่าการจำแนกหะดีษนะครับการจำแนกหะดีษนักวิชาการนะครับเกี่ยวกับนะสาขานะครับหะดีษนี้เขาได้จำแนกหะดีษที่เราแบ่งออกไปนะฮะว่าหะดีษคืออะไรเมื่อกี้เราพูดไปแล้วแต่หะดีษนะครับเป็นหะดีษมุอัลมุตะวาติรกับหะดีษอัลอาฮาดหะดีษนะครับมุตะวาติรคืออะไรลองดูสิมุตะวาติรคืออะไรครับหะดีษมุตะวาติรที่เรามีนะครับแล้วก็เป็นตัวนะฮะตัวดำๆนะครับห
ะดีษมุตะวาติรนะแบ่งออกเป็น3อย่าง2อย่างนะครับบางครั้งเราก็อะไรฮะต้องจําต้องไอ้นั่นพูดภาษาอาหรับกันบ้างนะนะไม่เป็นไรไม่กระดิกหูก็ไม่เป็นไรนะแต่อินชาอัลลอฮ์พวกเราในกิยามะห์วันกิยามะห์ขอดุอาจากอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ให้ฉันนะพูดภาษาอาหรับได้เก่งทุกคนเพราะว่าจะได้เป็นชาวสวรรค์เป็นภาษาของชาวสวรรค์อินชาอัลลอฮ์นะอ้าวมุตะวะฮะดีษมุตะวาติรเขาเรียกว่าฮะดีษที่มีคนรายงานนะมีคนรายงานเป็นจำนวนมากมีคนรายงานเป็นจำนวนมากนะฮะมีผู้รายงานเป็นจำนวนเยอะง่ายๆเลยหนึ่งจังหนึ่งมีรายงานเยอะคนรายงานเยอะหลายคนนะข้อประการต่อมาจำนวนเยอะเนี่ยอย่างต่ำ10คนขึ้นไปอย่างต่ำกี่คนนะ10คนขึ้นไปเออ1เยอะ2ว่าเยอะเท่าไหร่10คนขึ้นไปเออวันนี้ต้องใช้ความจำกันบ้างนะเดี๋ยวตอนท้ายๆนะฮะถามนะครับอดินนะฮะถามโดนถามนะฮะนะกี่คนนะอันดากี่คนนะครับอย่างน้อยต้องกี่คนมากนะนะต้องไม่ต่ำกว่า10คนต้อง10คนขึ้นไปถามว่านะเมื่อมีเยอะแล้วเนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาเหล่านั้นจะรวมหัวกันรวมหัวกันโกหกนะมันต้องมีไอ้ใครนะต้องโผล่ออกมาสักคนที่พูดเรื่องจริงดังนั้นการรวมตัวที่จะโกหกนั้นมันเป็นไปไม่ได้การรวมตัวที่จะโกหกนั้นเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเมื่ออะไรครับเมื่อเวลาทําในสิ่งตำรวจเวลาสอบสวนพยานเนี่ยสมมุติไปทำกันหลายๆคนมันตอนแรกก็รวมกันดีอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเองอย่าพูดนะเองก็อย่าพูดนะเองก็อย่าพูดพอไปมาเดี๋ยวมันก็ต้องนะหลุดออกมานะเพราะมันมีอาจจะปัจจัยอย่างอื่นแต่จะได้ลดโทษจะอะไรต่างๆมันก็จะมีนะมันก็ต้องพูดออกในสิ่งที่เป็นความจริงดังนั้นคนส่วนใหญ่แล้วนะครับเมื่อมีคนจำนวนเยอะแล้วเมื่อ10คนขึ้นไปแล้วนะไม่สามารถที่จะนะมารวมตัวรวมหัวกันโกหกได้อ่ะที่บอกนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอาแค่นี้พอเวลาอะไรครับเวลาหะดีษต้นตัวหนึ่งมีหะดีษต้นตัวหนึ่งนบีกล่าวไว้จากรุ่นเรานะฮะสืบจนกระทั่งถึงตาบีเอาก่อนเอาล่าจากนบีก่อนนบีคนที่อยู่เจอนบีคือซอฮาบะครั้งที่แล้วพูดหรือยังฮะว่าซอฮาบะคือใครซอฮาบะคือคนที่เจอกับใครนะเจอกับนบีซอฮาบะคือคนที่เจอกับนบีและต้องยอมรับศาสนาอะไรด้วยอิสลามคือเข้ารับอิสลามอยู่กับนบีไม่ใช่อยู่กับนบีเฉยๆไม่รับอิสลามไม่ใช่
ไม่ใช่ซอบาไม่เรียกเช่นลุงของท่านนบีอบูตอลิบเรียกซอบาได้ไหมไม่ได้จนกระทั่งวินาทีสุดท้ายยังไม่ยอมรับอิสลามก็ถือว่าไม่ใช่ซอฮาบะนะถึงวินาทีสุดท้ายจำได้ไหมหะดีษที่ท่านนบีบอกไว้ท่านนบีนะครับอะไรนะขอดุอานะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าดุอานะนะไอ้ขอโทษฮะการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขั้นต่ำสุดนะเอานะครับหินนะครับวางบนเท้าเนี่ยสมองเดือดนั่นท่านนบีต้องการที่จะขออะไรครับขอให้กับลุงของท่านนะดังนั้นพี่น้องครับคนที่ยังไม่ได้รับอิสลามนะครับและอยู่ในสมัยท่านนบีนะครับจะไม่เรียกซอบะคนที่ไปเรียกว่าซอบะคือบุคคลที่อะไรครับเจอท่านนบี2 อยู่ในอัลอิสลาม3 ตายในอัลอิสลามบางคนมีนะฮะเข้ารับอิสลามเหมือนกันแต่พอท่านนบีเสียชีวิตออกจากอัลอิสลามแถมไม่พอตั้งตัวเป็นอะไรอีกตั้งตัวเป็นนบีอีกเช่นมูไซลามะอัลกัซซาบนะตั้งตัวเป็นนบีอีกเขาเรียกว่ามูนาฟิกนะตั้งตัวตัวเองเป็นนบีหลังจากนบีเสียชีวิตเนี่ยพออยู่กันอยู่ตอนนี้นะครับก็อยู่เหมือนคนปกติมานมาดทำอะไรเหมือนคนอื่นหมดพอนบีเสียนะและคนบางกลุ่มเมื่อนะฮะเมื่อนบีเสียชีวิตแล้วในสมัยท่านอบูบักไม่ยอมจ่ายซะกาตบอกว่าซะกาตนี่ให้เฉพาะใครให้เฉพาะนบีคนอื่นนะนบีเสียไปแล้วซะกาตก็หมดแล้วไม่ต้องจ่ายนะไม่ได้อบูบักจัดทัพเลยนะฮะไปต่อไปอะไรครับไปต่อสู้อามูอุมัดอุมัดคานอบูบักนะท่านอบูบักจะไปฆ่ามุสลิมได้ยังไงนะจะไปฆ่ามุสลิมได้ยังไงเขามีชาฮาดะเขามีชาฮาดะเหมือนเราปัจจุบันเนี่ยรอคนไม่จ่ายซะกาตเยอะนะกินเนาะคนไม่จ่ายซะกาตโอ้ยบางคนคุยว่ามีเท่านั้นเท่านู้นเท่านี้แต่ถามซะกาตเงียบนะถามเรื่องซะกาตเงียบนะครับอ่ะเรามาดูนะซอฮาบะคือเจอนบีส่วนตาบีคือคนที่อยู่กับซอฮาบะคนที่เจอกับซอฮาบะนะอยู่สมัยเดียวกับซอฮาบะแต่อีมานในนบีมันจะเป็นอีมานซอฮาบะนะอิมานตอนนบีนะครับอยู่ในสมัยซอฮาบะเจอซอฮาบะและรับรายงานหะดีษจากซอฮาบะสุนตาบีตาบีคือคนที่เจอตาบีอิมานนะครับต่อท่านนบีและก็รายงานหะดีษจากตาบีนะมันก็จะตามๆไปดังนั้นที่เราเรียนในวันนี้นั่นก็คือคนที่ให้รายงานหะดีษจากท่านนบีตรงนี้อย่างต่ำกี่คนนะ10คนนะรุ่นนี้นะยุคนี้รุ่นนี้10คนรุ่นนี้อย่างน้อยก็อะไรครับ10คนอันนี้ก็10คนอัพนะขึ้นไปอันนี้อาจจะ10คนอันนี้เท่าไหร่นะ18คนอันนี้25อ้าว30ไปก็ได้อ่ะ30คนเนี่ยสมมติหะดีษต้นตัวหนึ่งสามารถเป็นอย่างนี้ได้แต่จะต้องนะในระดับชั้นซอฮาบะชั้นตาบีชั้นตาบีนี้ต้องไม่ต่ำกว่าอะไรนะ10คนต้องไม่ต่ำกว่า10คนต้อง10คนขึ้นนะเข้าใจยังนะถ้าเขาดังนั้นเช่นเรานี่ยุคเราเนี่ยคนที่อยู่หลังจากยุคเรารุกอะไรครับลูกเราใช่ไหมฮะลูกเราเหมือนกันยุคนบีนะคนที่เจอนบีก็คือซอบะห์
ยุคเราคนที่เจอเราก็คือลูกเราใช่ไหมชั้นเราเราก็มีพี่น้องพี่ป้าน้ารุ่นพี่น้องของเราเจอกันอยู่พอรุ่นหลังจากนั้นก็คือรุ่นลูกเราลูกหลานเรารุ่นเหลนเราเนี่ยมันก็ไล่ไปเรื่อยๆเหมือนกันนะซอฮาบะอยู่กับนบียุ่นหลังนะซอฮาบะเราเรียกตาบีอีรุ่นนะอันนี้รุ่นนี้รุ่นลูกอันนี้รุ่นหลานเหมือนกันอะรุ่นลูกรุ่นหลานเหมือนกันไล่กันมายุคนี้นะรุ่นนี้ที่รายงานจากท่านนบีนั้นต้อง10คนขึ้นไปนะตาบีอีก็ต้อง10คนขึ้นไปไม่เข้าใจยกมือเลยนะฮะอาจารย์ไม่รู้เรื่องเลยนะอาจารย์ไม่รู้เรื่องเลยได้ผมอธิบายใหม่ให้ได้อยากจะให้พวกเราได้อะไรฮะเข้าใจกันพร้อมๆกันอันนี้ถามผมเลยถามได้ตลอดถามเลยไปถามคนข้างๆก็เหมือนกันไง ถามผมเลยผมจะได้อธิบายให้ถูกถ้าไม่เข้าใจปุ๊บนะให้อันเนี้ยผมอย่างน้อยๆให้เราได้ติดหูให้อยู่เราอยู่ในลูกตาบีนไม่ใช่นะเรามันรุ่นไหนแล้วเรารุ่นหลังเลยนะเราเป็นซอฮาบะห์ไม่ได้เป็นตาบีไม่ได้เป็นตาบีนี่รุ่นเรารุ่นหลังนี่นะฮะนะดังนั้นจนกระทั่งถึงอิหม่ามบุคอรีถึงอิหม่ามมุสลิมนะอ่ะพี่น้องครับนี่คืออะไรครับหะดีษมุตะวาติรหะดีษมุตะวาติรมีคนรายงานเอางี้กันจำง่ายๆมีคนรายงานแต่ละระดับชั้นคนระดับช่วงคนนี้ไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่นี้ไม่ต่ำกว่า10จำแค่นี้แหละได้ไหมกี่จำให้น้อยมุตะวาติรคือไม่ต่ำกว่า10คนจำแค่นี้แหละอ่ะได้แล้วนะเอาแค่นี้ผมรู้เราคือเข้าใจกันว่านะส่วนอันต่อมาอันนี้ก็เดี๋ยวก็จำง่ายเหมือนกันอันต่อมาเขาเรียกว่าหะดีษอาฮาดหะดีษอาฮาดอ้าวลืมยกตัวอย่างเลยขอโทษทีลืมยกตัวอย่างหะดีษที่ก่อนที่จะไปหะดีษอาฮาดหะดีษที่อะไรครับที่มีผู้รายงานเป็นจำนวนมากหะดีษที่มีผู้รายงานเป็นจำนวนมากนะครับนะตัวอย่างยกตัวอย่างนะฮะซึ่งรายงานโดยบุคอรีและมุสลิมนะครับบันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมอันอบีฮุรอยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลามันกะซะบะอะลัยยะผู้ใดที่โกหกมันกะซะบะอะลัยยะใครที่โกหกหรือว่าแต่นี้ก็พูดเพราะนะฮะกล่าวเท็จอะโลโกหกกันแล้วเราภาษาบางทีไม่เข้าใจบางคนเอาภาษาสวยไว้ใครที่โกหกกับท่านนบีโกหกนบีนะใครที่กล่าวเท็จหรือว่าโกหกกับท่านนบีนั้นจงเตรียมที่อยู่ของเขาไหนนะในไฟนรกดังนั้นอย่าไปโกหกในสิ่งที่นบีโอ้ยท่านนบีก็ปฏิบัติไว้ล้อรู้จริงหรือเปล่าท่านนบีปฏิบัติไว้อ่ะไม่ได้นะฮะไปกลายเป็นโกหกเลยนะนะเขาเรียกว่าหะดีษที่กลุ่มขึ้นมาหะดีษที่โกหกขึ้นมาเช่นสมัยก่อนนะสมัยก่อนนี่คนที่สมัยก่อนเขาชอบเรื่องการค้าขายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรครับนะฮับบะตุซาวดาฮับบะตุซาวดากินไหมกี่กินไหมฮับบะตุซาวดากินนะอัลฮัมดุลิลละห์เคยกินแล้วปัจจุบันนี้ไม่มีใครซื้อให้กิน บอกให้ลูกซื้อให้กินให้หลานซื้อให้กินได้ฮับบะตุซาวดานบีบอกฮับบะตุซาวดาใครที่กินฮับบะตุซาวดานั้นชีฟาอุนฟีกุลลิดามันเป็นเครื่องรักษาโรคทุกโรค
และบางรายงานก็บอกว่าอิลลัลเมายกเว้นความตายนะรักษาไม่ได้ให้ฟื้นไม่ได้นะนะดังนั้นอันนี้เป็นยาอะไรครับเป็นยาสูตรนบีที่นบีได้บอกไว้ฮับบะตุซาดานะคนเขาเรียกอะไรนะเมล็ดงาดำหรืออะไรก็ตามแต่นะเขาเรียกฮับบะตุซาดานมันมีทั้งแคปซูลเป็นผงมีทั้งเป็นกาดสกัดเป็นอะไรฮะเป็นน้ำมันแล้วแล้วแต่ใครจะกินยังไงแล้วแต่นะฮะนะแต่ท่านนบีบอกว่าเป็นยารักษาทุกโรคให้มั่นใจอย่างนั้นอินชาอัลลอฮ์ใครเป็นโรคอะไรกินไปเถอะอินชาอัลลอฮ์และขอดุอากับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จากตัวยาอันนี้ขอพระองค์ให้ฉันนั้นได้อะไรครับได้หายป่วยด้วยเถิดขอเลยยานี่มีแค่หน้าที่อะไรครับเป็นอะไรฮะเป็นสาบับเป็นสาเหตุเท่านั้นผู้ที่ให้หายนั่นคืออัลลอฮ์นั่นเราขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ยาตัวให้หายนะยาคือสาเหตุเฉยแต่ผู้ที่ให้หายคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่หายคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษเนี่ยเป็นหะดีษที่ถูกต้องนะหะดีษถูกต้องใช้ได้ที่เราเรียกว่าหะดีษซอฮีฮะแต่คนนะครับคนคนนั้นเขามาขายของขายอะไรฮะขายมะเขือยาว มะเขือยาวพอนึกถึงมะเขือยาวปุ๊บจะขายยังไงให้ขายได้ทีนี้ก็อะไรฮะนึกอะไรครับนึกหะดีษนบีเคยได้ยินนบีบอกว่านะฮับบะตุซาวดาน่ะเป็นอะไรฮะเป็นยาในทุกๆโรคทีนี้ก็จึงบอกนั่นนะครับก็นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่านบีได้กล่าวว่าอย่างนี้นะอัลบาซินยานชีฟาอุนฟีกุลลิดาเมื่อเขือยาวนั้นเป็นยารักษาโรคทุกโรคอัลลอฮ์ก็หกนี้ได้ไหมไม่ได้ก็หกเพื่อจะอะไรจะขายของฮะ ไม่ได้นะฮะนี่เขาเรียกว่าหะดีษกุขึ้นมาโกหกขึ้นมาเพื่อที่ทำอะไรประการใดประการหนึ่งมันมีสาเหตุของการโกหกโกหกบางครั้งโกหกเพื่ออะไรนะโกหกเพื่อให้คนใกล้อะไรฮะใกล้ศาสนาเยอะมีไหมโกหกเพื่อให้คนใกล้ศาสนามีนะโกหกเพื่อให้คนนมาละหมาดเยอะๆโกหกเพื่อให้คนละหมาดโกหกยังไงก็กุหะดีษขึ้นมาใครก็ตามที่นมาศนะครับที่มัสยิดนะครับเขาจะได้ผลบุญ 7,000 เท่าและถ้าหากว่าใครทำมาศนะร่วมกับจะมาแล้วใส่หมวกพวกซาลาบานจะได้ผลบุญ700เท่ามีหะดีษเก๋ๆแบบนี้เยอะเพื่ออยากให้คนทำอะไรนมาศทำให้คนทำความดีมีแต่หะดีษกูขึ้นมาอยากให้คนทำความดีมีนะมันมีหลายสาเหตุที่ทำให้คนนั้นมาทำความดีบางคนก็ใส่ร้ายอิสลามเรียนคิดว่ากูมาเพื่อใส่ร้ายและกูมาเพื่อผลประโยชน์แบบนี้ตะเกียบที่ผมเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยมาขายของนะไม่ได้นะเพื่อมาขายของไม่ได้ดังนั้นมีสาเหตุนะครับในการกุหะดีษดังนั้นหะดีษต้นนี้จึงบอกนะครับว่าจงเตรียมที่นั่งไว้เลยนะฮะว่าใครโกหกเนี่ยไม่ว่าจะประสงค์ดีหรือว่าประสงค์ร้ายก็ตามแต่ที่เดียวก็คือที่จะอยู่คืออยู่ในนรกนะไม่ว่าจะประสงค์ดีในศาสนาอิสลามหรือว่าประสงค์ร้ายในศาสนาอิสลามก็ตามแต่นู่นนรกเพราะว่าอะไรครับเพราะบางคนพูดเนื่องด้วยจากอยากให้คนนั้นน่ะใกล้ชิดอิสลามนบีไม่ต้องการโกหกเพื่ออะไรครับเพื่ออิสลามดังนั้นอิสลามไม่ต้องการแบบนั้นว่าโกหกเพื่ออิสลามเพราะมิฉะนั้นแล้วศาสนามันก็จะมีที่มาไม่อะไรครับไม่ชัดเจนถ้าเราสามารถโกหกเพื่อศาสนาอิสลามได้คนก็จะไม่กลับไปที่ตัวบทหลักฐานจากท่านนบีแล้ว
มันกลับไปหาคนคนนั้นคนคนนั้นเขายังพูดไว้ว่าเลยให้ทำแบบดีแบบนั้นแบบนี้อันต่อมานะครับหะดีษอาฮัดหะดีษอาฮัดคือหะดีษที่ผู้รายงานในแต่ละระดับช่วงคนเนี่ยต่ำกว่า10จะทีนี้เราจำง่ายมุตวาติสนะให้สูงกว่า10นะสูงกว่า10ส่วนอาฮัดนี่ต่ำกว่า10ต่ำกว่า10ฮะตรงนี้อาจจะเป็นแค่8นะอาจจะเป็นแค่8อันนี้อาจจะเป็นนะเหลือแค่3เดี๋ยวจะมีประเภทของมันเดี๋ยวมีประเภทก็บอกประเภทของอันเนี้ยถ้าหากว่าเท่าไหร่แล้วก็จะเรียกว่าอะไรนะนะหรือว่านะครับระช่วงใดช่วงหนึ่งของในช่วงของแต่ละระดับขั้นเนี่ยต่ำกว่า10เนี่ยอันนู้นอาจจะ10อันนี้อาจจะ8อันนี้อาจจะ3อันที่เหลืออาจจะ20แต่เราพิจารณาตรงที่ช่วงที่อะไรน้อยที่สุดช่วงไหนช่วงตาบีน้อยที่สุดหรือช่วงตาเบียตาบีนะน้อยที่สุดนะเราพิจารณาตรงนี้นะฮะหะดีษอาฮัดเขาเรียกว่าหะดีษอาฮัดอาฮัดมาจากวาฮิดว่าอะไรครับ1หะดีษที่มีคนเดียวหมายว่าตรงนี้หะดีษที่เป็น1หมายว่าหะดีษที่มีคนรายงานน้อยหะดีษมุตะวาติรคนรายงานเยอะหะดีษอาฮัดคนรายงานน้อยนะตรงกันข้ามนะหะดีษมุตะวาติรคนรายงานเยอะและเยอะเท่าไหร่กี่คนขึ้น10คนขึ้นหะดีษอาฮัดคนรายงานน้อยคือเท่าไหร่ต่ำกว่า10นะต่ำกว่า10เดี๋ยวจะมีประเภทของมันประเภทของมัน1ประเภทของมันประเภทของอาฮัดมี1มัชฮูรมัชฮูรนะมัชฮูรในภาษาอาหรับแปลว่าเป็นที่รู้จักมัชฮูรนั่นก็หมายความว่าหะดีษที่รายงานนะหะดีษที่รายงานตั้งแต่กี่คน3คนขึ้นไปไม่ต่ำนะไม่ต่ำกว่า3ทุกระดับขั้นอันเนี้ยเนี่ยเช่นอันเนี้ยอยู่ในมัชฮูรเพราะน้อยที่สุดคือ3เราพิจารณาที่น้อยที่สุดคือ3ต้องไม่ต่ำกว่า3ถ้า3ขึ้นไปหรืออันนี้อาจจะเป็นเท่าไหร่นะอาจจะเป็น13ก็ได้แต่ว่าไม่ถึงอะไรไม่ถึง10นะไม่ถึง10ตั้งแต่3ขึ้นไปแต่ไม่ถึง10และอันนี้ยังเป็นมัชฮูรมั้ยอ่ะอันนี้ยังเป็นมัชฮูรมั้ยพวกเราว่าเป็นมั้ยครับเนี่ย10แล้วก็8แล้วก็13อันนี้ยังเป็นมัชฮูรมั้ยเป็นเพราะว่าไม่ต่ำกว่า3และไม่ถึงชั้นไหนชั้นตาบีไม่เป็นเท่าไหร่8คนไม่ต่ำกว่า3และไม่ถึง10ชั้นใดชั้นหนึ่งก็ได้อันไหนก็ได้อันนี้เป็น13อันนู้นเป็น10และที่เหลือเป็น20 30เราพิจารณาตรงที่น้อยที่สุดที่น้อยที่สุดไม่ต่ำกว่า3และไม่ถึง10เราเรียกว่ามัชฮูรไม่ต่ำกว่า3และไม่ถึง10
้าวฮะดีษนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับฮะดีษที่ท่านนบีได้บอกว่าอัลอาจาลาตุมินัชชัยฏอนความรีบเร่งนั้นนะครับเป็นงานของชัยฏอนนะมันจะมีหะดีษยาวผมตัดหะดีษให้สั้นมาหะดีษต้นนี้นะครับว่าการรีบเร่งรีบมันจะมีบางเรื่องที่ไม่อิลลามันก็จะมีข้อแต่ในรีดในส่วนใหญ่แล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่ดียกเว้นผมสรุปว่ายกเว้นในเรื่องดียกเว้นในเรื่องดีเพราะอัลลอฮ์ในเรื่องดีมาอัลลอฮ์บอกว่าฟัสตาบิกุลคอยรอจงรีบเร่งในการทำคุณงามความดีนะนี่คือชนิดแรกหนึ่งเรียกมาชูดแล้วไม่ต่ำกว่า3และไม่เลยไม่เกิน10ฮัมดุลิลลาห์นะโต๊ะหลายคนนะฮะไม่มึนนะถ้ามึนก็นะก็ยังมึนอยู่นะเรียนนะครับบางครั้งในการเรียนให้ได้พอลิ้มรสนะฮะว่าปลาแลมนะบางคนชิมเนี่ยเฮ้ยรู้สึกอร่อยบางคนชิมรู้สึกปลาแลมยังไงไม่รู้บางคนต้องชิมใหม่ต้องชิมใหม่อีกทีหนึ่งหรือว่าบางคนโอ้โหอะไรไม่ได้รสชาติอะไรเลยหมดหม้อพอดีชิมหมดหม้อไม่ได้รสชาติอะไรเลยพ่อเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่ากันไปนะครับหลายคนจะชิมได้แค่ไหนแต่ให้เรารู้ได้ว่าได้บ้างนะครับว่าในการเรียนรู้ศาสนาเนี่ยอ๋อที่อโตครูหรือว่าอาจารย์คนนั้นคนนู้นคนนี้จะมาบรรยายทั้งทีน่ะนึกว่าจะง่ายๆกันมึงนะบางคนน่ะนึกอย่างงั้นไงเหรอง่ายเหลือเกินไม่ใช่ใช่นะฮะเพราะบางครั้งอัลเลาะห์หะดีษนบีเนี่ยน่าจะปฏิบัติกันได้ทั้งหมดนะนี่มีคนพูดอย่างงี้อีกอัลเลาะห์นะหะดีษนบีน่าจะปฏิบัติได้กันทั้งหมดนะโมโหแล้วสิพอมาดูอัลลอฮ์หะดีษนบีเนี่ยมันยังมีนะที่เราไม่สามารถปฏิบัติได้นะไม่สามารถปฏิบัติได้มันยังมีเพราะอะไรครับเพราะมันไม่ถึงขั้นที่เราสามารถเอาไปปฏิบัติได้นะเราต้องดูเวลาบางคนบอกโอ้ยศาสนามีหะดีษก็เอาไปให้หมดนะได้ปฏิบัติได้หมดนะแน่เพราะเรื่องศาสนาละมักง่ายใช่ไหมเรื่องศาสนาละมักง่ายและทอไปทีไปเลือกอะไรฮะไปเลือกเสื้อดูดิอัลเลาะห์สีอย่างนี้ต้องเอาโฉดเฉดนี้ฉันชอบอันนี้นะไปดูดิอัลเลาะห์อัลเลาะห์ตะเข็บยังปีเลยไม่เอามั้ยพอตะเข็บปีเอามั้ยไม่เอาแล้วทำไมหะดีษดออีฟเอาอ่ะเออทำไมหะดีษที่ใช้ไม่ได้เอาไม่จะทำทำไมเนี่ยบางคนเป็นอย่างนั้นไงพอเลือกขนาดเลือกดุนยานี่ยังเอาเลือกเยอะเลยถ้าเลือกจะไปอาคิเราะห์บอกไม่เลือกเอาแค่นี้แหละไม่เป็นไรหรอกเออเนี่ยเราเป็นซะอย่างเงี้ยเลือกจะไปสวรรค์แสดงว่าสวรรค์ของอัลเลาะห์นี่มันง่ายมากเหรอไม่ใช่นะมันต้องเลือกเฟ้นไปเลือกเนื้อซื้อรถสักคันไปดูรถสักคันอัลเลาะห์ตรงนั้นมีควรไม่ตรงนี้ดูหลายเยอะนะแต่พอเรื่องศาสนาอัลเลาะห์แค่นี้ก็พอแล้วจะอะไรมากอาจารย์มันจะมีอะไรเยอะแยะนะอาจารย์นะโมโหแล้วทีนี้อาซีสแปลว่าสูงส่งนะอาซีสเดิมแปลว่าสูงส่งฮะดีษอาซีสนี่ก็หมายความว่านะฮะดีษมีผู้รายงานพอให้ดูไปถูกฮะดีษที่มีผู้รายงาน2คนขึ้นไปเอ้ย2คนหะดีษที่มีผู้รายงานต่ำสุดคือ2ต้องมีชั้นใดชั้นหนึ่งที่รายงานนะ2คนสมมุติผมลบอันนี้ยังเป็นอาซีซได้ไหม
ป็นได้ไหมเป็นได้ไหมเนี่ยเป็นอาซิสได้ไหมมี10มี8มี3เป็นได้ป่ะไม่ได้กีบอกไม่ได้เลยเพราะอะไรท่อต่ำสุดมันเท่าไหร่นะกีมันต่ำสุดต้อง2อันนี้มันต่ำสุดแค่อะไรเองต่ำสุดแค่อะไรเนี่ยกี่มอมเห็นแล้วต่ำสุดก็คือ3ดังนั้นไม่ได้3นั้นอยู่ประเภทไหนประเภทมาชูดอันที่เรียนตะกี้ต้องไม่ต่ำกว่า3และก็ไม่ถึง10นะอันนี้ต่ำสุดคือ2ต่ำสุดคือ2นะฮะนะไม่น้อยกว่า2มันจะเรียงมานะฮะเดี๋ยวผมจะเรียงคือมาชูดคือ3อาซีสคือ2นะไปเรื่อยๆผมเนี่ยไม่รีบเท่าไรเนี่ยบางทีก็ออกทะเลนิดหน่อยนะฮะเพื่อไม่ให้เราเครียดผมรู้อ่ะบางทีก็ต้องออกบ้างนะ1มาชูดเท่าไรนะมา1มาชูดเนี่ยอันแรกอัน1ต้องอะไรนะ3อันที่2 2เนี่ยต้องเรียกอันที่1อันที่2พอเรียกพอมาชูดเนี่ยไม่รู้เรื่องแล้วพอเป็นชื่อเฉพาะของมันเพราะชื่อไอ้อันเนี้ยมันจะใช้เรียกเฉพาะวิชานี้แหละเฉพาะวิชานี้วิชาอื่นเค้าก็ไม่ใช้หรอกเค้าเรียกว่าศัพท์เฉพาะเหมือนเค้าเรียกว่าเหมือนศัพท์การแพทย์อ่ะเหมือนเค้าเรียกศัพท์เฉพาะศัพท์แพทย์มันก็จะมีตัวนี้อันนี้เหมือนกันถ้ามาชูดคำเนี้ยเอาไปเจอที่อื่นเค้าไม่แปลอย่างงี้หรอกเค้าไม่แปลอย่างงี้นะไปเจอคำนี้ภาษาอาหรับมาชูดไปเจอตรงอื่นเขาไม่ได้แปลว่าอย่างนี้นะเขาจะแปลว่าเป็นที่รู้จักเป็นที่รู้กันเป็นที่ประจักษ์เนี้ยแต่เขาไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่นะต้องอะไรนะต้อง3คนขึ้นไปนะ3คนขึ้นไปไม่ถึงนะตั้งแต่3ถึง9พูดง่ายๆมันจะเป็นไม่แปลอย่างนี้นะอาซีส2นะ2นะแล้วอันสุดท้ายกอรีบ1ก็จะไล่มา3มาชูด2อาซีส3อ่า1กอรีบจะไล่มากมาหน่อหาน้อยนะดังนั้นถ้าหากว่าหะดีษต้นนี้จะให้เป็นอะไรครับจะให้เป็นอาซีสตรงนี้ต้องเป็น2เราพิจารณาอันไหนก็ตามแต่ต่ำสุดคือ2เรียกว่าอาซีสอ้าวถ้าต่ำสุดนะครับคือ1เรียกว่าอะไรครับกอรีบชักเริ่มเข้าใจแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ยากหน่อยของบางทีมันก็ยากนะแต่ของไม่เคยผ่านมันก็อย่างนี้แหละมันก็ต้องยากกันหน่อยนะเราทางเราไม่เคยไปเนี่ยรอผมมาอาทิตย์ที่แล้วหลงถามโทรถามอาจารย์มนัสนะโทรแย่เลยอาจารย์มนัสอยู่ตรงไหนเนี่ยนะผมจะมาตรงนี้บ้านอาจารย์แถวบ้านอาจารย์เนี่ยอยู่ตรงไหนอาจารย์นัสบอกตรงนี้นี่อ๋อคนน่ะเคยมาอาจารย์ไปตรงนี้อีก2กิโลไปตรงนั้นอีกแล้วก็จะเจอตรงนั้นเจอตรงนี้รู้หมดเลยนะคนเข้าใจนะวันนี้ไม่หลงแล้วมาสั้นก็เดิมอีกนะผมไปตอนแรกไปแล้วยาวไปทางนู่นแล้ววนกลับมาผ่านอวทพอนี่มาเที่ยวนี้ปุ๊บเข้าซอย70เลยเข้าซอย70ออกแล้วก็เลี้ยวขวาปุ๊บมาถึงนี่เลยอัลเลาะห์ง่ายนะลงจากอะไรนะสุขสวัสดิ์นะแล้วเข้าซอย70แล้วก็ทะลุนี่วันครั้งที่แล้วอัลเลาะห์ไปไกลแล้วก็นู่นแล้วไปผ่านวนกลับมาอาจารย์เขาก็ไปบอกผมนะว่าโอ้อาจารย์ไปไกลแล้วก็โอ้อ้อมโลกได้อะไรวะผมนึกในใจอาจารย์ก็ไปบอกเป็นกำลังกลัวผมจะเสียใจว่าผมไปไกลมากนะแกก็พูดดีนะเอาหล่ออาจารย์กลับมาขับมาเรื่อยอีกสองไอ้ต่อจากต่ออาจารย์ตรงนั้นนะอาจารย์เห็นป่ะอีก2กิโลเนี่ยอาจารย์เจอผ่านไฟแดงเท่านั้นเท่านี้นะคนถ้ารู้นี่เราไม่รู้นะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละเราก็อาจจะเรียนรู้วันหนึ่งเราก็จะเหมือนผมที่วันนี้เข้ามาแล้วซอย70ปุ๊บโผล่มาโผล่ตรงนี้เลยนะเข้าซอย70แล้วก็มาโผล่ตรงนี้ทำได้ละง่ายขึ้นว่าต่อไปเราเรียนวิชานี้เนี่ยต่อไปอาจจะง่ายขึ้นก็ได้วันนี้อาจจะยากนะอินชาอัลเลาะห์
นะอินชาอัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์ไว้พี่น้องติดคำว่า1ขอดุอาและประจำใช้ประจำนะคำว่าอินชาอัลเลาะห์นะพี่น้องครับอัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ให้หายอินชาอัลเลาะห์ใช้คำว่าอินชาอัลเลาะห์นะอินชาอัลเลาะห์นะจะได้อินชาอัลเลาะห์เพราะอัลเลาะห์เพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไม่ทราบนะครับว่าจะให้เราเป็นยังไงอินชาอัลเลาะห์ไว้นะเชิญกีนะไปเดี๋ยววันนี้งานอะไรนะอากีก็หลานกีก็ต้องบอกอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวอินชาอัลลอฮ์นะอินชาอัลลอฮ์ไปแต่อย่าอินชาอัลลอฮ์อาหรับนะอินชาอัลลอฮ์อาหรับเนี่ยอัลลอฮ์ฮักกะไม่ได้นะนะหวังไม่ได้แต่อินชาอัลลอฮ์นี่ไปทำสัญญากับอัลลอฮ์ไว้นะหากอัลลอฮ์ประสงค์แต่อัลลอฮ์เนี่ยนะอัลลอฮ์ประสงค์แต่เราขี้เกียจไปเนี่ยไม่ได้นะนะแต่เราก็ต้องทำสุดความสามารถนะแต่ใช้ว่าอินชาอัลลอฮ์เพราะนะครับบางเรื่องถ้าเราไม่กล่าวคำว่าอินชาอัลลอฮ์เนี่ยเหมือนว่าเฮ้ยฉันทันได้แน่มันตายกับเราต่อไปกลายเป็นคนอะไรครับตะกับบดไปนะคนหญิงพยองเราต้องนอบน้อมถ่อมตนมันตะวาดอะรอฟะอูลลอฮ์ใครที่ยิ่งนอบน้อมถ่อมตนไม่ถือตัวไม่ยิงไม่อะไรเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าในสถานะของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะยกสถานะเราขึ้นอัลลอฮ์ยิ่งอะไรนะยิ่งคนไม่รวยเนี่ยยิ่งดีใหญ่นะคนไม่รวยเนี่ยยิ่งอัลลอฮ์เนี่ยเข้าสวรรค์เร็วกว่านะนะเข้าสวรรค์เร็วกว่านะเข้าสวรรค์เร็วกว่าไม่ต้องกลัวเพราะนบีเคยเชิงเอ้อไปแล้วในสวรรค์ของอัลลอฮ์นะอักษรุมฟุกอรอนบีบอกว่าฉันไปเจอแล้วนะส่วนใหญ่คนไม่รวยคนยากจนนะเขาก็ไม่ได้รวยแต่บางคนนะฮะรวยได้ดุนยาและรวยได้อาคิเราะห์อีกต่างหากเพราะอะไรครับนะพอใช้อะไรครับทรัพย์สินที่อัลลอฮ์ฝากมาเนี่ยเป็นประโยชน์เนี่ยดูสิเอาพื้นที่นะของพวกเนี้ยมาเป็นอะไรฮะมาเป็นที่สอนศาสนาแล้ววันนี้ตะกี้ทุกคนเนี่ยเข้าใจศาสนาคนที่แม้กระทั่งปู่ย่าตายายของที่ดินแห่งนี้นะนู่นได้ผลบุญเราได้ความรู้กลับไปเอาไปทำไปเรียนรู้เอาไปสอนไปบอกคนอื่นคนที่อยู่ในอะไรครับที่อุทิศนะครับสถานที่แห่งนี้ที่สร้างสถานที่แห่งนี้ได้ผลบุญทั้งหมดเลยพี่น้องการลืมนะเวลาการลืมพี่น้องเอาไปบอกลูกเอาไปบอกหลานถามว่าเนี่ยกีเรียนอะไรบ้างโอ้โหอาจารย์ไปเจออาจารย์นะฮะนะเอาสารบัญพันคอไว้นะวันนี้สารบัญพันคออาจารย์นั้นนะโอ้ยก็สอนวิชาหะดีษนะมุสลิฮะดีษนะแล้วก็อะไรครับหะดีษแบ่งออกเป็น2อย่างหะดีษที่คนรายงานเยอะกับคนรายงานน้อยพอแล้วแค่นี้แหละจำได้แค่นี้พอแล้วนะหะดีษที่คนรายงานเยอะกับคนรายงานน้อยคนรายงานเยอะน่ะ10คนคนรายงานน้อยนี่นะตอนนี้นะฮะต่ำกว่าอะไรฮะต่ำกว่า10นะเค้าเรียกอาฮาดจำภาษาอาหรับไม่ได้ให้รู้ไว้นะสลับกันนะยุ่งเลยเรามาดูตัวอย่างของหะดีษที่เป็นอาซีซก่อนตะกี้เรายังไม่ได้ดูไปนะครับท่านนบีบอกนะครับละยุมีนุอะฮาดุกุมคนหนึ่งคนใดจะไม่ศรัทธาอัลลอฮ์หะดีษตัวนี้ก็น่าจะเป็นข้อคิดดีๆให้กับเรานะฮะในการรักท่านนบีเรารักท่านนบีเหมือนนี้ไหมเรารักท่านนบีเหมือนที่กล่าวไว้ไหมนบีบอกว่าไงครับลายุเมนูอาหารอุคุมคนหนึ่งคนใดจากพวกท่านจะยังไม่ศรัทธาฮัตตาจนกระทั่งอากูน่ะทำให้ฉันเนี่ยอาฮับบะอิไลฮีเป็นที่รักยิ่งนะเขาเป็นที่รักยิ่งนะเขามากกว่าใครวาลิดีมากกว่ายอของเรามากกว่าป๋าของเรามากกว่านะฮะวาลิดีก็หมายถึงลูกหมายถึงภรรยาด้วยนะหมายถึงพ่อของเราแม่ของเรานั่นแหละวะวะลาดีฮีและมากกว่าลูกๆมากกว่าลูกนะนะมากกว่าลูกท่านอุมัรครั้งหนึ่งท่านอุมัรบอกว่าฉันรักอัลลอฮ์แล้วก็ฉันรักตัวของฉันเองนบีว่ายังไม่ใช่ยังไม่รักแท้ยังไม่ใช่รักอัลลอฮ์และรักนบีและถึงจะตัวท่านไม่ใช่อัลลอฮ์แล้วก็ตัวท่านเลยนะเนี่ย
นบีทำให้ถูกต้องว่าอุมัรคิดผิดนะเรารักอัลลอฮ์เรารักอัลลอฮ์นะนะอัลลอฮ์กล่าวว่ายังไงครับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้ให้นบีกล่าวว่ากุลอินกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮ์กุลท่านนบีมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดอินกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์หากพวกท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีท่านนบีมุฮัมมัดจงกล่าวกับผู้คนนะจงปฏิบัติตามฉันคือปฏิบัติตามนบียุฮบิบกุมุลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะรักท่านใครอยากให้อัลลอฮ์รักต้องปฏิบัติตามตามใครนะตามนบีไม่ใช่ตามปฏิบัติตามเปาะฉันนะต้องปฏิบัติตามกี่ฉันนะไม่ใช่ปฏิบัติตามนบีใครอยากให้อัลลอฮ์รักปฏิบัติตามนบีไม่ใช่ปฏิบัติตามโตกีโตยอโตแชปฏิบัติตามนบีดังนั้นเวลาเราไปที่ไหนเราบอกว่าที่ทำไมคุณปฏิบัติอย่างนั้นฉันบอกว่าฉันปฏิบัติตามท่านนบีเราได้ผลบุญถามว่าทำไมจึงมาเรียนบอกว่าฉันปฏิบัติตามนบีนบีสอนให้เราเรียนได้ผลบุญทุกอย่างก้าวที่เดินมาเนี่ยได้ผลบุญหมดเพราะอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาจะสอบสวนเราในวันกิยามะห์อัลลอฮฺจะสอบสวนเราสอบสวนเรื่องอะไรบ้างلا يزال قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة ในวันกิยามะห์เท้าทั้งสองของบ่าวของพระองค์จะไม่ไปไหนจนกระทั่งถูกถามถึง4ประการนะฮะถามถึง4ประการอันนี้ขอให้1ประการก่อนนะมีอุบไว้ด้วยนะขอให้1ประการนะ1ประการพออันไม่ให้ไปหมดนะให้ไปหมดบาปกิดมันไอ้บาปอีกหรอรู้เนี่ยคนเค้าได้รู้เยอะนะเค้าบอกว่ากิปกปิดความรู้เนี่ยถือว่าเป็นบาปหรอยกหะดีษให้ผมฟังแล้วแต่ว่าเอาไว้เผื่อวันหน้ามั้งเดี๋ยวไอ้ของที่เราจะเรียนไม่จบอินชาอัลเลาะห์ได้เจอกันอินชาอัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์น่ะได้เจออินชาอัลเลาะห์1ในนั้นก็คือเรื่องเกี่ยวจนกระทั่งถามว่าอันอุมรุฮีถูกถามเรื่องเกี่ยวอายุไขของเราถูกถาม1ใน4น่ะถามเรื่องเกี่ยวกับอายุไขของเราว่าอายุไขของเราเนี่ยใช้ไปในทิศทางใดบ้างอัลเลาะห์อายุไขปูนที่แล้วยังอยู่นะยังอยู่ในวงตีไก่อยู่เลยเนี่ยโดนถามนะยังอยู่ดีดอะไรนะดีดอะไรดีดเรียกนกอยู่เลยอัลลอฮฺอักบัดอัดปูนนี้แล้วนั่นอัลลอฮฺสุบฮานตะอาลาจะถามว่าอายุไขของเราเนี่ยเราใช้ปฏิทินทางใดบ้างอัลลอฮฺอ้างกับอัลลอฮฺสุบฮานตะอาลาได้บ้างว่าวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่นะวันนี้16นะที่อาทิตย์ที่16เดือนกุมภาพันธ์นะ2563ผมมานั่งเรียนที่นะครับดารุสซาลีอัลลอฮ์เดี๋ยวก่อนดิแม่มีทัวร์อยู่นั่นแหละอินชาอัลลอฮ์เนี่ยจะบ่งชี้ให้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอะไรฮะข้างหน้าทวงได้เลยข้างหน้าทวงได้เลยนะอันนี้พอบอกไปหมดก่อนจะได้ติดตามหน่อยกี้บอกครั้งหน้าต้องมาจะได้เอาให้จบ4นะครั้งหน้าต้องมานะอันนี้ได้ไป1แล้วเหลืออีก3นะผมติดไว้นะที่ติดไป3ข้อ2แล้วกันขึ้นคนละครึ่งอัลเลาะห์มีต่อด้วยอัลเลาะห์นะสองก็ได้อัลเลาะห์ใจอ่อนนะกี้นะอ่ะ1นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถามเกี่ยวกับอายุไขของเราอายุไขของเราว่าคุณใช้อายุไขป่าเนี้ยได้เนี้ยได้อะไรครับไปในทิศทางใดบ้างอัลลอฮ์พี่น้องรู้ไหมครับว่าอิหม่ามนาววีนะอายุเท่าไ
เสียอิหม่ามนะวีที่อธิบายหนังสือซอฮีฮ์มุสลิมอายุเท่าไหร่ตีเสียชีวิตอายุเท่าไหร่ครับ45อัลลอฮ์กี่ได้เกิดมาตั้งเยอะแล้วเนี่ยกี่ได้เกิดมาตั้งเยอะแล้วอัลลอฮ์อายุอะไรกับฉันน่ะพูดถึงกี่อย่างเดียวเลยกี่ไม่หลับวันนี้นะบ้ามาเท่าไหร่นะ40 50อัลลอฮ์เกินอิหม่ามนะวีแล้วเนี่ยผมมาก็50อีกเกินอิหม่ามนะวีแล้วถามว่าอัลลอฮ์อิหม่ามนะวีน่ะเขียนหนังสือแค่ซอฮีฮ์มุสลิมอย่างเดียวเนี่ยอธิบายซอฮีฮ์มุสลิมน่ะนะตั้งโอ้โห 8-9 เล่มอัลลอฮ์ใครได้เขียนถึงกับหนังสือถึงขนาดนั้นน่ะไม่มีแล้วคนอ่านทั่วโลกเลยคนอ่านทั่วโลกแล้วไม่ใช่หนังสือเล่มนี้อย่างเดียวนะอีกตั้งเยอะแยะมากมายนะครับเรื่อง40เรื่องหะดีษนบวีอัลลอฮ์คนอ่านกันหมดเต็มทั่วโลกเลยแปลไปทุกภาษาเลยถามแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะถามว่าคุณอายุเท่านี้สร้างประโยชน์อะไรบ้างอ่ะอัลลอฮ์ไม่นึกนะสร้างประโยชน์อะไรสร้างประโยชน์อะไรไปบ้างการทำดีละนะการนมาดครบไปเลยนะ เอากี่นมาดครบตั้งแต่อายุเท่าไหร่ลืมไปแล้วลืมไปแล้วจำไม่ได้นะบางคนน่ะเพิ่งนมาดครบอายุ40บางคนเมื่อนมาดครบอายุ50อัลลอฮ์วะฮีลง40พอดีนะยังดียังกลับตัวแต่พี่น้องครับวัยเราเนี่ยดียิ่งอะไรครับยิ่งมายิ่งอะไรครับยิ่งใกล้นะครับยิ่งใกล้กลับไปหาอัลลอฮ์เนี่ยยิ่งมาศึกษายิ่งมารู้ยิ่งดีใหญ่เพราะอะไรครับท่านนบีบอกนะครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะดูที่อะไรครับจุดจบของเขาว่าจุดจบยังไงถ้าเราไม่เรียนรู้และจุดจบเราก็จะแย่บางคนน่ะวัยไปตั้งไหนแล้วนะผมก็เปลี่ยนสีอัลลอฮ์เตือนเยอะแยะมากมายนะตานะก็ต้องใส่แว่นแล้วก็ยังอะไรครับยังกูไม่กลับเลยยังไปไกลเหลือเกินนะไปไกลหลายขุมเหลือเกินเนี่ยก็ลำบากนะทุกครอบครัวไม่ต้องเอ่ยนะไม่รู้ว่า มันไกลมากไงนะบางคนมันมีทุกครอบครัวไม่ต้องไปเอ่ยถึงใครนะมีทุกครอบครัวแหละจะมีล่ะหลุดนะคนสองคนมันก็ต้องมีหลุดแต่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ขอให้จุดจบของฉันนะเป็นจุดจบที่เป็นคนดีของอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์เอาในตอนไหนฮะตอนแรกๆนะอัลลอฮ์นะกลัวจะยับนะ เยอะมากเลยอัลลอฮ์ความผิดของเราวานเลยนะแล้วก็ซอฮาบะห์ทุกคนน่ะแต่ละคนดูไม่ต้องใครนะท่านอุมัรกินน้ำกินเหล้าแทนน้ำอ่ะบ้านเราเขาเรียกว่ากินเหล้าต่างน้ำนะกินแทนน้ำเลยแต่จุดจบของท่านยังถามว่าใครแทงเขาใครแทงฉันใครแทงฉันเขาใช่มุสลิมไหมคนนั้นบอกว่าไม่ใช่อัลฮัมดุลิลลาห์คนที่มาทำร้ายฉันไม่ใช่มุสลิมอัลฮัมดุลิลลาห์ดูดิยังถามเลยว่ารู้ว่าใครแทงฉันอะในช่วงที่ท่านโดนแทงละหมาดซุบฮ์ใครแทงฉันนะคนซอบ้านที่บอกคนยิวคนชิดคนนี้นี่นะเขาก็บอกอัลฮัมดุลิลลาห์คนที่มาทำร้ายฉันที่ไม่ใช่มุสลิมอัลลอฮ์ชีวิตของท่านเป็นคนที่อะไรครับเป็นคนที่สมถะอัลลอฮ์ไม่ถือตัวนะกษัตริย์โรมมากษัตริย์โรมมาหาท่านกษัตริย์โรมมาหาท่านเนี่ยอัลลอฮ์กษัตริย์โรมเขาเป็นมีที่อยู่นะใหญ่ๆโตๆบ้านหลังใหญ่ๆอาคือเป็นเมืองปัจจุบันนะคฤหาสน์คฤหาสน์ราชวังก็ได้มีที่อยู่ดีๆนอนฟูกนิ่มๆเขาก็นึกแบบนั้นวาดภาพมาเลยว่าคนที่เปิดนะพิชิตเมืองต่างๆ
ที่ผู้คนได้ยอมรับอิสลามเยอะแยะมากมายด้วยกับน้ำมือคนคนนี้ที่อยู่ของเขาน่าจะอะไรฮะโอโถงใหญ่โตเขาก็มานะจะมาเยี่ยมมาดูนะมาดูไปที่อะไรไปถามคนคนนึงนะครับที่เป็นมุสลิมว่าหัวหน้าของคุณอยู่ไหนชี้เป็นหุ่นบอกนู่นไปที่มัสยิดที่มัสยิดพอไปที่มัสยิดไม่เจอคนถามคนที่มัสยิดหัวหน้าของคุณอยู่ที่ไหนนะคนที่ไหนมัสยิดนู่นชี้ไปนู่นอยู่ใต้ต้นไม้อัลลอฮฺอักบัรนะบางอาชีพที่อะไรนะอุมัรร้องว่ายังไงครับนะที่คนนี้เขาบอกว่าอะไรอามินตะวะนิมตะนะผมร้องไม่เป็นนะลูกๆก็เคยฟังนะบอกว่าโอ้คุณน่ะเป็นคนที่ให้ความเที่ยงธรรมกับผู้คนอดิลตะวะอามินตะวะนิมตะคนที่ท่านเนี่ยให้ความเป็นธรรมต่อผู้คนแล้วก็อะไรครับให้ความปลอดภัยกับผู้คนและคุณน่ะนอนหลับนอนหลับอย่างสบายเลยใต้ต้นไม้อ้าวดูสิใครจะไปคนที่เป็นใหญ่เป็นโตจะไปไหนมาไหนดูเดี๋ยวออกมาโอ้โหปิดถนนหนทางนะตำรวจน้อมหน้าล้อมหลังใช่ไหมแต่นี่คนที่เขาปกครองพิชิตเมืองต่างๆและผู้คนให้การเคารพนับถือนอนอยู่ใต้ต้นไม้ไม่มีใครอารักขาสักคนหนึ่งนี่คือท่านอุมาร์อิบนุคอฏฏอบอัลลอฮ์พี่น้องเป็นยังไงเราเป็นอย่างนี้ไหมเอาไม่ต้องไกลหรอกลูกของเราเนี่ยหลานของเราเนี่ยให้ความยุติธรรมกับลูกหลานของเราไหมนั้นถ้าให้ความยุติธรรมนะครับกับลูกกับหลานเนี่ยอัลลอฮ์คนนั้นก็ไม่ลูกคนนั้นก็มาว่าเราไม่ได้ลูกคนนี้มาว่าเราไม่ได้ท่านสบายแล้วนะเขาบอกว่านะมันมีนาชีดอย่างผมไม่เก่งเลยนะมีนาชีดเกี่ยวกับท่านอุมัรนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์เนี่ยว่ากษัตริย์โรมาเนี่ยแล้วมาพูดถึงว่าท่านเนี่ยปฏิบัติตัวกับผู้คนอย่างอะไรครับเสมอภาคแล้วก็ให้ความอะไรคุ้มครองกับผู้คนแล้วคุณนอนอย่างสะดวกสบายเลยไม่ต้องมีใครมาอารักขาเลยไม่มีใครมาอะไรฮะมาทำร้ายเลยสบายนะนี่คือสิ่งที่เราเห็นนะครับว่าบรรดาซอฮาบะห์เขาเป็นยังไงคนที่นะกินเหล้าแทนน้ำแต่กลับกลายเป็นบุคคลที่นะมุสลิมได้ชื่นชมจนกระทั่งถึงปัจจุบันอัลลอฮฺอักบัรพูดรักนบีนะไปถึงท่านอุมัรนั่นน่ะนะอีก6นาทีนะอีก6นาทีอีกกี่นาทีนะอีก9นาทีอัลลอฮฺอักบัรจะถึงเที่ยงนะอีก9นาทีนะเอาแค่นั้นนะแค่เที่ยงนะฮะให้รักนบีมากกว่าพ่อมากกว่าลูกวันนาซีอัจมีนมากกว่ามนุษย์ทั้งหมดอัลลอฮ์ดีไหมเรารักแบบนี้ไหมยังเดี๋ยวก่อนเนาะยังเดี๋ยวก่อนอัลลอฮ์ลูกให้ทำนั่นนะโต๊ะให้ทำนี่เดี๋ยวก่อนละหมาดเดี๋ยวก่อนเอาเก็บไว้ก่อนเนี่ยบางครั้งเราก็ไปยังเป็นอย่างนี้นะครับอ้าวส่วนฮะดีษกอรีบจำไว้เลยมีคนที่รายงานคนคนเดียวก็คือท่านอุมัรนี่แหละที่เป็นซอฮาบะห์และรายงานหะดีษต้นตัวเนี้ยคนเดียวเองจากนบีรายงานหะดีษต้นไหนอินนามันอะมาลูบินเนียตอินนามัลอะมาลูบินเนียติทุกงานจะต้องขึ้นอยู่ด้วยอะไรครับความเนียตด้วยความตั้งใจงานที่เราจะต้องจะทำเนี่ยขึ้นอยู่กับเนียดเจตนาเราตั้งใจยังไงเนี่ยเอาสั้นๆแค่นี้แหละที่เหลือเราไปอ่านเองหะดีษต้นนี้ นะเป็นต้นนี้นะครับ
นะเราที่เราอ่านกันไปประจำเราบอกทุกการงานขึ้นอยู่กับเนียทุกการงานขึ้นอยู่กับเนียเนี่ยใครรายงานหะดีษตัวนี้ครับท่านอุมัรและรายงานเป็นซอฮาบะห์กี่คนที่รายงานหะดีษตัวนี้คนเดียวเราเรียกหะดีษตัวนี้ว่าหะดีษกอรีบอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ผมสอนแล้วก็คนได้นะนะเอาล่ะต่ออีกแล้วนะเอาให้หมดได้ไหมคะเอาได้ครับได้อัลลอฮฺอักบัรผมกลัวเวลามันจะแย่นะพวกเราไม่แย่นะเอาถ้าเราสู้ผมก็สู้นะอินนามัลอามาลุบินนียะห์แท้จริงการงานทุกๆการงานขึ้นดูด้วยเจตนาของเราวะอินนามาลิกุลลิมริอินมานะวาและนะทุกคนเขาจะได้ตามที่เขาเนียดไว้ทุกคนจะทำอะไรต้องมีเนียดและเขาจะได้ตามที่เขาเนียดและท่านนบีก็จึงยกนะมันมีหะดีษยาอันนี้เนี่ยยาวกว่านี้ผมจะตัดมันให้ย่อนะมีหะดีษบอกว่าฟามันกานะฮิจเราะตุฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลิฮิฟะฮิจเราะตุอิลัลลอฮิวะรอซูลิใครก็ตามที่อพยพในสมัยที่หะดีษนบีหะดีษต้นนี้พูดนะไว้เรื่องการอพยพนะจากมักกะมาสู่มะดีนะห์เนี่ยและนบีก็ได้พูดตอนนี้ตอนนี้ไว้อ่ะใครอพยพมาเพื่ออัลลอฮ์และก็รอซูลเขาก็จะได้ตามที่เขาเนียดว่าได้อัลลอฮ์และก็ได้รอซูลและใครก็ตามฮิฟากะมันกานะฮิจเราะตุฮูลิดุนยาและใครก็ตามที่อพยพเพื่อดุนยานี้และท่านนบีก็ยกตัวอย่างเช่นยกเพื่อดุนยาอพยพมาเพื่ออะไรครับแต่งงานอพยพเยอะหลายคนนะอพยพมาเพื่อจะแต่งงานนะต้องมาสอนกาลิมากันใหม่นะจ๊ะนะอพยพจากคนนี้อะไรนะบังมูฮัมหมัดหรืออะห์มัดขอโทษทีมูฮัมหมัดเมื่อกี้ผมเรียกผิดอยู่แล้วนะฮะผมมูฮัมหมัดรู้หมดคนเดียวกันนะฮะเพราะกล่าวในอัลกุรอานชื่อว่าอะห์มัดแต่ตัวจริงท่านนบีชื่อนบีว่ามุฮัมมัดคนเดียวกันไม่เป็นไรแต่นี่ไม่ได้เป็นนบีนะบางอามัดมาเข้ารับอิสลามนี่แต่งงานไหมมาฮิจเราะห์มาเนี่ยเพื่อแต่งงานป่ะไม่ใช่นะไม่ใช่บางอามัดไม่ใช่มุสลิมเดิมใช่ไหมมุสลิมเดิมนักใครนะภรรยาทำดีนะนะดังนั้นการอพยพมาเนี่ยบางคนเนี่ยนะเพื่อการแต่งงานในสมัยนบีอพยพจากมักกะสู่มะดีนะห์เพื่อที่จะได้เราไปเจอกันที่นู่นแล้วเราจะได้แต่งงานกันนะดังนั้นการอพยพนะท่านนบีบอกว่าขึ้นอยู่กับเนียตคุณจะทําอะไรขึ้นอยู่กับเนียตและท่านนบีก็ยกตัวอย่างเรื่องการอพยพและอพยพเนี่ยท่านนบีก็ยกตัวอย่างต่อว่าอพยพมาเพื่อถ้าไม่ใช่เพื่ออัลเลาะห์นะมันจะมีเพื่อเรื่องอื่นท่านนบีก็ยกตัวอย่างว่าเพื่อการแต่งงานเพื่อทรัพย์สินเพื่ออย่างนั้นเพื่ออย่างนี้แต่ท่านนบียกว่าเพื่อการแต่งงานเขาก็จะได้รับผลบุญเขาจะได้รับสิ่งเหล่านั้นที่เขาได้เนียดไว้แต่ได้ผลบุญจากอัลเลาะห์มั้ยไม่ได้เขาเนียดมาอพยพมานี่เพื่ออะไรแต่งงานเขาก็จะได้แต่งงานแต่ผลบุญจากอัลเลาะห์ได้มั้ยไม่ได้นะไม่ได้นะครับเพราะเนียดไว้เพื่อแต่งงานดังนั้นนะ จะทันนะได้นะครับเนียดใหม่ทุกอย่างนะครับเรากลับไปเนียดใหม่นะฮะไปเนียดใหม่ได้อินชาอัลลอฮ์ทุกครั้งนะทุกวันเราตัจดีดอันเนียดเราจะต้องเนียดตั้งใจใหม่ทุกวันอินชาอัลลอฮ์ฉันจะทำความดีวันนี้นะถึงจะเนี่ยขออัลเลาะห์นะครับฉันเป็นคนดีขออัลเลาะห์อาจจะไม่ได้ดีแต่อินชาอัลเลาะห์พรุ่งนี้ฉันตั้งใจว่าจะเป็นคนดีขออัลเลาะห์เนียดได้ให้ได้ทุกวันไม่เป็นไรนะครับเนียดเป็นคนดีขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะตื่นเช้ามาก็เนียดนะดังนั้นหะดีษนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมและก็สิ้นสุดด้วยกับการอ่านหะดีษนะครับประจําวันนี้นะฮะหะดีษประจําวันนี้อัรบะอุนมินัสอาดะ4ประการที่มนุษย์จะมีความสุขในดุนยาเนี่ยสุขมันมี2 อย่างนะครับสุขใน
ดุนยากับสุขในอาคิเราะห์บางคนบอกเป็น3สุขในดุนยากับสุขในอาคิเราะห์และก็สุขทั้งดุนยาและก็สุขทั้งอาคิเราะห์อัลฮัมดุลิลลาห์ขออันที่3ก็แล้วกันสุขทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ด้วยรอบบรรดาอาตินาที่เราบอกกันไปแล้วเนี่ยอะไรนะเป็นอะไรนะเหมือนทายายาสามัญประจำบ้านหรือเขาเรียกว่ายาครอบจักรวาลเราก็มีดูอาครอบจักรวาลเหมือนกันดูอาพาราใช่ไหมดูอารอบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮาซานะวาฟิลอาคิเราะติฮาซานะวะกีนาอาซาบันนารดูอาเนี่ยขอให้เป็นประจำนะขอให้ได้ดีทั้งดุนยาและให้ได้ดีทั้งอาคิเราะห์ที่ได้ดีทั้งดุนยานะครับในหะดีษตอนนี้1นะครับมี4ข้อนบีบอกไว้1ได้ภรรยาได้สามีที่ดีอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือเนียมะห์ที่อัลลอฮ์ว่าคนเราจะมีความสุขได้ถ้าได้ภรรยาได้สามีที่ดีเนี่ยเนียมะห์อัลลอฮ์อักบัรนะบางคนได้ภรรยาไม่ดีได้สามีไม่ดีอัลลอฮ์มันทุกข์ทั้งชีวิตน่ะใช่มั้ยนะข้อที่1แล้วนะไปไวๆข้อที่2อัสสะกะนุลวาซิอะการที่มีที่อยู่อาศัยแบบอัลลอฮ์ที่มีความสุขนะที่มีนะที่กว้างขวางอาจจะไม่ได้ใหญ่โตนะฮะแต่เจ้าของบ้านและคนที่อยู่ในบ้านเปิดนะต้อนรับเสมอใครที่จะมาเยี่ยมมาเยือนนะรู้สึกนะมีความถ้าเรามีบ้านที่หลังใหญ่ๆโตๆอัลฮัมดุลิลลาห์มีที่นอนสะดวกสบายอัลฮัมดุลิลลาห์นี่แหละคือความสุขของดุนยาข้อที่3อัลญารุศอลิหคือการที่เรามีเพื่อนบ้านที่ดีอัลลอฮ์จะไปไหนมาไหนรู้สึกว่าปลอดภัยไม่รู้ว่ามันจะปีนเข้ามาบ้านเราเมื่อไหร่นะนะไม่นะถ้าเรามีเพื่อนบ้านดีอัลฮัมดุลิลลาห์จะไปไหนมาไหนฝากบ้านด้วยนะไปเถอะจะไปไหนล่ะอ๋อไปเยี่ยมหลานนะครับที่อะไรนะที่จังหวัดภูเก็ตว่าไปนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะนี่คือเรามีเพื่อนบ้านที่ดีนักวิชาการนะครับบางท่านได้บอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงเลือกนะครับจงเลือกเพื่อนบ้านก่อนที่จะเลือกบ้านใช่ไหมจงเลือกเพื่อนบ้านก่อนที่จะเลือกบ้านโดยซ้ำไปเราจะปลูกบ้านจะซื้อที่จะซื้อบ้านเลือกเพื่อนบ้านก่อนดูเพื่อนบ้านแถวนี้เป็นยังไงอัลลอฮ์บางคนเลือกเพื่อนบ้านอัลลอฮ์ไปอยู่กับใครก็ไม่รู้ไม่ได้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เลยนะลูกหลานเจอมาไปเล่นกับลูกหลานเขาเป็นยังไงก็มันก็ไม่ดีนะไปพูดอะไรกับอะไรก็ไม่รู้ถ้าเราเลือกเพื่อนบ้านที่ดีลูกหลานของเราไปเล่นกับเขามันภาษาของเด็กมันต้องเล่นด้วยกันหรือเราไปมีเพื่อนบ้านที่ดีเพื่อนบ้านที่เป็นมุสลิมด้วยกันเขาค่อยได้เตือนซึ่งกันและกันมีความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนี่คือแหละหน้าที่ที่เรานั้นจะลอกต้องดูนะครับว่าเรามีเพื่อนบ้านที่ดีท่านนบีบอกไว้ว่าเอาซ้อนีจิบรีนนะครับยิบรีนได้มาหาฉันบ่อยเหลือเกินมาซาลจิบรีนเอาซ้อนีบินญาตท่านนบีบอกว่ายิบรีนมาหาฉันบ่อยเหลือเกินมาสั่งเสียให้กับฉันเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนบ้านให้ทำดีต่อเพื่อนบ้านการนั้นนี่วะริสูประหนึ่งว่าฉันจะต้องให้มรดกกับเพื่อนบ้านด้วยเลยอัลลอฮ์เหมือนกับเราจะต้องให้อะไรฮะให้มรดกกับเขาเลยให้เราทำดีกับเขาเหมือนเราต้องให้มรดกกับเขาเลยแต่เพื่อนบ้านรับมรดกได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้แต่เหมือนกับว่าท่านบอกท่านนบีบอกว่าเหมือนกับว่าฉันจะต้องแทบจะต้องให้มรดกเขาด้วยให้เราทำดีดังนั้นเราทำดีญาติอะไรนะเพื่อนบ้านของเราจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามแต่หะดีษตัวนี้ไม่ได้บอกว่าต้องเป็นมุสลิมไม่ใช่มุสลิมก็ได้อัลประการสุดท้ายนะครับอัลมารกะบุลฮานีนะบางอามัดนี่บางอามัดขาดข้อนี้เลยนะอะไรนะการที่มียานพาหนะที่อะไรครับที่สะดวกสบายบางอามัดบอกกับบางอามัดบอกตะกี้อัลลอฮ์อาจารย์มาไม่ทันเนี่ยเพราะว่าผมต้องไปเอารถเข้าวูเนี่ยแสดงว่าข้อนี้ยังไม่มีแสดงว่าเป็นทุกข์เนี่ยเป็นทุกข์ยังเป็นทุกข์อยู่ยังไม่มีความสุขในเรื่องอะไรครับเรื่องยานพาหนะอินชาอัลลอฮ์นะอินชาอัลลอฮ์แล้วอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์นะในวันข้างหน้านะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ความสุขอันนี้กับเรานะครับอินชาอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่นะอยากจะฝากกับพวกเรานะครับว่า4ประการขอดุอากับอัลลอฮ์ให้เราได้มีความสุขนะครับในดุนยาและอาคิเราะห์
ขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีสุขภาพพรรณนามัยที่ดีนะครับแล้วก็ให้มีนะครับอีหม่านที่เพิ่มพูนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราครอบครัวของเราลูกหลานของเราเป็นนะครับที่รักนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นนะเป็นชาวสวรรค์ขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเถิดอาเมนยารอบบัลอาลามีนربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته